กับครูอ้อยนะคะกับวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการอ่านแผนผังแสดงตำแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียนกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะการอ่านแผนผังแสดงนะคะตำแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียนจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ข้อที่1นักเรียนอ่านแผนผังแสดงตำแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียนได้ข้อที่2นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบทบทวนบทเรียนกันนะลูกคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะและก็ทิศนักเรียนยังจำได้กันไหมลูกตำแหน่งนะคะตำแหน่งระยะทิศของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเป็นเครื่องมือที่ทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นตั้งอยู่ที่ใดตำแหน่งใดมีระยะใกล้หรือไกลอยู่ทิศใดซึ่งช่วยให้เราค้นหาสิ่งต่างๆได้ง่ายไปยังจุดหมายได้ถูกต้องและเป็นยังไงลูกและรวดเร็วใช่ไหมคะลูกมาถึงบทเรียนของเราวันนี้แผนผังของสิ่งต่างๆรอบตัวเราแผนผังคืออะไรแผนผังก็คือภาพย่อส่วนของสิ่งต่างๆในลักษณะที่มองจากที่สูงเพื่อแสดงตำแหน่งสถานที่หรือสิ่งที่อยู่ในสถานที่ต่างๆวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องการอ่านแผนผังนะลูกนะการอ่านแผนผังต้องเริ่มจากการสังเกตทิศแล้วแปลสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนผังและหาตำแหน่งระยะทิศของสิ่งต่างๆเช่นไว้ให้ทิศมาก่อนนะลูกนะด้านบนก็คือทิศเหนือนะคะตรงข้ามนะคะทิศเหนือก็คือทิศใต้ด้านขวามือก็จะเป็นตะวันออกซ้ายมือก็จะเป็นตะวันตกนะคะเข็มทิศจะทิศที่ทิศเหนือเสมอนะลูกนะมาดูนะคะแผนผังห้องเรียนกันนะคะลูกนะนะคะเอาไปทีละส่วนเลยนะลูกนะมาดูตามเลยนะลูกนะไว้จะเอาเป็นสัญลักษณ์นะคะให้ลูกได้เรียนรู้ได้ชัดเจนด้วยนะคะทิศเหนือนะคะนี่คือทิศเหนือทิศใต้ฝ่ามือก็เป็นทิศตะวันออกซ้ายมือก็เป็นทิศตะวันตกนะลูกนะกระดานดำนะคะกระดานดำจะอยู่ทางทิศเหนือนะของห้องเรียนนะลูกนะป้ายนิเทศก็จะอยู่ทิศเหนือนะคะนี่คือส่วนทิศเหนือนะลูกนะอ่ะมาดูทิศใต้ที่ตรงข้ามกับทิศเหนือกล้วยใช้สีแดงนะลูกนะสีแดงทิศใต้สีแดงนะชั้นวางหนังสืออยู่ทิศใต้ชั้นวางของอยู่ทิศใต้ถังขยะอยู่ทิศใต้นะลูกนะไว้ลบทิศเหนือออกก่อนนะให้เหลือแต่ทิศไปต่อกันเลยนะคะลูกนะไว้ลบทิศใต้ออกก่อนนะชั้นวางหนังสืออยู่ทิศใต้ชั้นวางของถังขยะต่อไปนะคะมาดูทางทิศตะวันออกบ้างนี่ยกมือนะคะนี่ยกมือนะคะนี่มือขวาของครูอ้อยนะคะนี่มือขวาของครูอ้อยแต่ว่าเวลาดูแผนผังถ้าหน้าจอมองไปนะคะลูกนะมันจะกลับด้านเพราะฉะนั้นหนูนะคะเวลาหนูดูมือถือนะคะหนูยกมือขวานะลูกนะแล้วหนูก็จะรู้ว่ามันคือทิศตะวันออกนะลูกนะมาดูกันนะคะมีอะไรบ้างลูกเอาสีชัดๆหน่อยนะลูกนะเอาสีแดงนะหน้าต่างมีทั้งหมดกี่บานลงอยู่ทางทิศตะวันออกมีหน้าต่าง3บานใช่ไหมคะอ่ะมาดูทิศใต้กันบ้างนะคะทิศใต้เอาอีกครั้งนะลูกนะทิศใต้นะคะทิศใต้ก็มีถังขยะชั้นวางของชั้นวางหนังสือนะคะทิศเหนือก็มีป้ายนิเทศกระดานดำส่วนทางทิศตะวันตกจะมีประตูนะคะส่วนตำแหน่งนะคะตรงกลางห้องเรียนก็จะมีโต๊ะนั่งเรียนนะคะนี่คือการอ่านแผนผังนะคะจากทิศที่กำหนดให้มานะลูกนะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนนั้นอยู่ทิศใดนะคะลูกนะไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะเดี๋ยวกล้วยขอลบภาพนะคะเพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะลูกนะไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะลูกนะใช้ภาพเดิมนะลูกนะแล้วมาตอบคำถามกันนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นใช้ทิศเหมือนเดิมนะลูกนะใช้เข็มทิศด้านบนก็คือทิศเหนือเข็มทิศจะชี้ทิศเหนือเสมอและตรงข้ามก็คือทิศใต้ทิศตะวันออกอยู่ทางขวาและก็ทิศตะวันตกอยู่ทางซ้ายมือนะลูกนะไปดูคำถามกันเลยนะคะกระดานดำป้ายนิเทศและโต๊ะครูกระดานดำนะคะไปดูกันนะลูกนะ
เอาสีแดงนะมีกระดานดำป้ายนิเทศแล้วก็โต๊ะครูนะคะอยู่ทางทิศที่ไหนลูกทิศเหนือนะคะทิศเหนือนะคะป้ายนิเทศกระดานดำโต๊ะครูอยู่ทางทิศเหนือไว้แทนด้วยสีแดงนะลูกนะนะคะแล้วก็ยังบอกตำแหน่งนะคะเป็นด้านหน้านะคะเป็นด้านหน้าห้องเรียนนะคะกระดานดำป้ายนิเทศและโต๊ะครูอยู่หน้าห้องทางทิศเหนือต่อไปเอาทิศไหนต่อดีลูกนะเอาตัวอย่างต่อไปเลยนะคะไปดูก่อนชั้นวางหนังสือนะคะเอาสีน้ำเงินแล้วกันนะคะชั้นวางหนังสือชั้นวางของถังขยะในเมื่อกระดานดำป้ายนิเทศและก็โต๊ะครูอยู่หน้าห้องแสดงว่าชั้นวางหนังสือชั้นวางของถังขยะอยู่หลังห้องนั่นเองนะลูกนะทางทิศไหนคะลูกทางทิศใต้นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมนะลูกนะต่อไปช่วยเพิ่มเติมให้ส่วนของทิศตะวันออกนะคะเอาสีเขียวแล้วกันนะลูกนะหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างนะคะหน้าต่างทั้งหมด3บานอยู่ในทางทิศตะวันออกส่วนทิศตะวันตกมีอะไรบ้างมีประตูนั่นเองนะคะลูกนะเป็นยังไงกันบ้างคะพอเข้าใจไหมคะไปดูต่อกันเลยนะลูกนะนะคะนี่คือแผนผังห้องเรียนนะคะคุณครูนำนักเรียนอ่านก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะลูกนะกระดานดำโต๊ะครูวิภาโต๊ะฝ้ายโต๊ะนีน่าโต๊ะบิ๊กโต๊ะภูผาโต๊ะลูกเกดโต๊ะเหมยโต๊ะสันติโต๊ะอาชิโต๊ะเมโต๊ะปีใหม่โต๊ะปัญญานะคะต่อไปทางด้านทิศใต้มีชั้นวางหนังสือมีถังขยะมีชั้นวางรองเท้าทางทิศตะวันออกมีป้ายนิเทศมีประตูส่วนทางทิศตะวันตกมีหน้าต่างนะลูกนะพร้อมที่จะไปดูคำถามกันหรือยังลูกแผนผังนี้แสดงตำแหน่งของสิ่งใดบ้างสิ่งใดบ้างก็ไปอ่านกันต่อนะคะไปอ่านกันต่อเมื่อกี้คุณครูก็อ่านให้นักเรียนไปฟังไปรอบนึงแล้วว่ามีอะไรบ้างก็มีหน้าต่างมีโต๊ะครูวิภามีกระดานดำแล้วก็มีโต๊ะนักเรียนใช่ไหมลูกมีชั้นวางหนังสือมีถังขยะมีชั้นวางรองเท้ามีประตูแล้วก็มีป้ายนิเทศไปดูกันว่าเฉลยเป็นยังไงกันบ้างมีกระดานดำมีโต๊ะครูถูกต้องนะคะมีโต๊ะนักเรียนนะคะทั้งหมดกี่โต๊ะลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11โต๊ะมีป้ายนิเทศนะคะป้ายนิเทศมีชั้นวางหนังสือถูกต้องนะคะมีถังขยะนะคะถูกต้องนะคะมีชั้นวางรองเท้านะคะตรวจสอบแล้วถูกต้องมีประตูมีจริงๆด้วยใช่ไหมคะลูกมีหน้าต่างนะคะหน้าต่างทางทิศวันตกนั่นเองนะคะต่อไปใช้แผนผังห้องเรียนนะคะแผนผังเดิมนะลูกนะในการตอบคำถามต่อไปนะคะข้อที่2บริเวณหลังห้องเรียนมีสิ่งใดบ้างหลังห้องนะคะหลังห้องกระดานดำอยู่หน้าห้องกระดานดำอยู่หน้าห้องแสดงว่าหลังห้องนะคะอยู่ทางทิศใต้หลังห้องมีอะไรบ้างมีชั้นวางหนังสือมีถังขยะแล้วก็มีชั้นวางรองเท้าไปดูเฉลยกันนะลูกนะมีชั้นวางหนังสือมีถังขยะแล้วก็มีชั้นวางรองเท้าถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องแล้วนะคะต่อไปข้อ3สิ่งใดอยู่ใกล้โต๊ะครูไปหาโต๊ะครูกันนะลูกนะโต๊ะครูอยู่ตรงนี้แล้วอะไรอยู่ใกล้โต๊ะครูอะไรอยู่ใกล้ตอบครูได้ไหมคะลูกระหว่างหน้าต่างกับโต๊ะนักเรียนอะไรอยู่ใกล้กว่าลูกหน้าต่างนั่นเองนะคะลูกนะเก่งมากค่ะกระดานดำนะคะหน้าต่างจะอยู่ใกล้โต๊ะครูวิภาและก็กระดานดำนั่นเองนะคะต่อไปคำถามข้อต่อไปใช้แผนภาพเดิมนะลูกนะใช้แผนผังห้องเรียนแผนเดิมนะลูกนะสิ่งใดอยู่ทางทิศใต้ของโต๊ะครูผาไปหาโต๊ะครูผากันก่อนนะคะนี่คือโต๊ะครูผานะลูกนะโต๊ะครูผาใต้ก็แปลว่าล่างเราลากลงมาหาล่างเจอโต๊ะใครคะลูกโต๊ะอาชีล่างโต๊ะอาชียังมีชั้นวางหนังสือต่างหากนะลูกนะไปดูเฉลยกันนะคะว่าสิ่งใดอยู่ทางทิศใต้ของโต๊ะครูผานั่นก็คือโต๊ะอาชินั่นเองนะคะต่อไปข้อ5นะคะเดี๋ยวครูลบข้อนี้ออกก่อนเพื่อนักเรียนดูเข้าใจมากยิ่งขึ้นข้อที่5ถามว่าโต๊ะครูขอโทษนะคะลูกโต๊ะใครอยู่ใกล้โต๊ะครูวิภามากที่สุดโต๊ะใครอยู่ใกล้โต๊ะครูวิภามากที่สุดมาดูนะคะโต๊ะครูวิภาอยู่ตรงนี้แล้วลากมาเจอที่ลูกเจอใครก่อนเจอโต๊ะฝ้ายแสดงว่าโต๊ะใครลูก
ต๊ะของฝ้ายนั่นเองไปดูต่อนะคะและโต๊ะของใครอยู่ไกลโต๊ะครูมากที่สุดลองลากไปนะคะเห็นไว้ค่ะเอาคำตอบตอนนี้เอาก่อนนะลูกนะไกลนะคะลองลากดูนะลูกนะใครอยู่ไกลที่สุดคิดเหมือนครูอ้อยไหมลูกแสดงว่าโต๊ะของใครอยู่ไกลจากโต๊ะครูวิภามากที่สุดนะลูกโต๊ะของใครคะโต๊ะของปัญญานั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลองมาสรุปบทเรียนกันนะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันไปนะคะเราเรียนเรื่องอะไรกันไปเราเรียนเรื่องแผนผังห้องเรียนใช่ไหมคะในการอ่านแผนผังนะคะในการสรุปบทเรียนวันนี้ครูมีคำถามนะคะแผนผังห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไรนะคะแผนผังห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไร 1. ช่วยให้รู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆนอกห้องเรียนใช่หรือเปล่าข้อที่2ช่วยให้รู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียนข้อที่3เป็นการแสดงถึงความทันสมัยของโรงเรียนอีกครั้งนะคะลูกแผนผังห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไร 1. ช่วยให้รู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆนอกห้องเรียน 2. ช่วยให้รู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียน 3. เป็นการแสดงถึงความทันสมัยของโรงเรียนตอบข้อไหนลูกแผนผังแสดงสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในห้องเรียนใช่ไหมคะแผนผังห้องเรียนก็ต้องนะคะช่วยให้รู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในห้องเรียนตอบข้อที่2นะคะภาระงานของวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่127นะลูกนะโดยศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาหน้าที่125ทำเสร็จแล้วส่งมาอย่างไรส่วนตัวของครูไอ้นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ